ชรพูดอะไรออกมาเพชรรู้ตัวหรือเปล่าเพลงจะปฏิเสธเพชรเหรอวันนั้นนักแข่งกับนักสอนก็เห็นไม่ใช่เหรอคะว่าเพชรกับเพลงเราออกมาจากโรงแรมด้วยกันถึงเดินออกมาจากโรงแรมด้วยกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีอะไรกันนี่จริงไหมเพลงหยุดพูดเถอะเพชรเราไม่เคยมีอะไรกันขอร้องล่ะอย่าโกหกเลยโกหกเหรอเพลงได้ถ้าเกิดว่ายังไม่เชื่ออีกนะเพชรมีหลักฐานอีกนะคะว่าจริงว่าจริงเป็นไปไม่ได้สอนว่าจริงว่าจริงว่าจริงนี่พี่กล้าทำอย่างนี้ได้ยังไงอะแกเคยถามฉันใช่ไหมว่าถ้าฉันขัดขวางแกกับเพลงแล้วฉันจะสมหวังหรือเปล่านี่ไงคือคำตอบพอนี่ไงพอหยุดแกก็รู้นี่ว่าฉันเกลียดมันแกยังกล้าไปนอนกับมันอีกเหรอพ่อกับแม่เกลียดกันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเพชรนี่ค่ะเพชรกับเพลงเราไม่ได้เกลียดกันค่ะเรารักกันกรอนฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมที่แกรักกันแกเข้าใจไหมฉันไม่ยอมทำไมเพชรจะรักใครไม่ได้หรือคนที่จะมีสิทธิ์รักได้ก็คือแกเหรอยายเพชรทำไมใครๆก็รักมันไปหมดเลยอ่ะทั้งพ่อพี่อินแต่คนงานอย่างลุงสมชายก็รักมันคนในคณะทุกคนรักแล้วก็ห่วงใยมันหมดเลยอ่ะแล้วเพชรล่ะคะเพชรทำดีแทบตายแต่ไม่มีใครสนใจเพชรเลยมีแต่เพลงเท่านั้นล่ะค่ะที่เป็นกำลังใจให้เพชรและก็ห่วงใยเพชรแม่นี่ไงแม่นี่ไงที่รักเพชรอ่ะแม่รักเพชรถ้าแม่รักเพชรจริงแม่ให้เพชรสมหวังไม่ได้หรอคะทำไมแม่จะต้องมากีดกันเพชรด้วยแกหยุดได้แล้วอย่าเพชรฉันไม่ให้แกรักกับมันเข้าใจไหมเพชรรักเพลงค่ะพ่อแกรักมันไม่ได้เพชรรักเพลงแกรักกับมันไม่ได้เพชรรักเพลงค่ะไอ้เพชรตบเลยค่ะพ่อพ่อตบเพชรเลยค่ะพ่อจะตบเพชรยังไงเพชรก็รักเพลงค่ะพ่อลูกไม่รักดีถ้าแกต้องการรักกับมันได้แกจะไปไหนก็ไปไปตายที่ไหนก็ไปไปแกสอนพ่อแกเลยพ่อแกแกทำลายครอบครัวฉันแกทำลายครอบครัวฉันทั้งอีชั่วสอน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 เพนเพนเพนฝากพ่อแม่กลับบ้านแล้วเพนสอนแม่ไปไปเร็วนะเพชรไอ้เพชรถ้าแกตามมันไปแกก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่อีกอ